อรหันตสุตตาหน้า230สุขิตาวตะอาสาเทโตตัณหาเตสังนวิชชติอาสมิมาโนสมุจฉินโนโมหะชาลังปทาลิตังอเนชันโตอนุปัตตาจิตตังเตสังอนาวิลังโลกิอนุปริตตาเจพรหมภูตาอนาสวาปัญจคันเทปริญญายาสัตตสัทธัมมโคจราปะสังสียาสัพปุริสาพุทธาพุทธัสสะโอรสาสัตตรัตนาสัมปันนาติสุสิกขาสุสิกขิตาอนุวิจรันติมหาวีราปะหีนัพยเพรวาทัสสหังเคหิสัมปันนามหานาคาสมาหิตาเอเตโคเศรษฐาโลกัสมิงตัณหาเตสังนวิชชติอเสขยานมุปปันนังอันติโมยังสมุสโยโยสาโรพรหมจริยาสะตัสมิงอปรปปัจจยาวิทาสุนวิกัมปันติวิปปมุตตาปุณัพพวาทันตภูมิงอนุปปัตตาเตโลเกวิชิตาวิโนพุทธังติริยังอปาจินังนันทิเตสังนวิชชตินาทันติเตสีหนาธรรมพุทธาโลเกอนุตตราติบทนี้เป็นบทที่พระพุทธเจ้ากล่าวถึงพระอรหันต์นะว่ามีคุณสมบัติอะไรบ้างมาสวดแปลกันมีสุขแต่ไม่ยินดีตัณหาไม่มีแก่พวกเขาถอนทิ้งสิ้นตัวเราทำลายตาข่ายหลงล่วงรูปตามลำดับละอองไม่จับใจมั่นคงไม่เกลือกลั่วกับโลกสงให้เป็นพรหมสิ้นอาสวะขันห้ากำหนดรู้ทำเจ็ดอยู่โคจราสัพพุรุษย่อมบูชาเป็นบุตรกล้าพระโคดมสมบูรณ์รัตนเจ็ดเรียนสำเร็จสิกขาสงแก้วกล้ากว่ายักษ์ยงความกลัวสงสิ้นปวงภัยสมบูรณ์ด้วยองค์สิบสมาธิเป็นนาคใหญ่ยอดเยี่ยมในโลกตรายตัณหาไหนก็ไม่มีญาณอุบัติอาเสขะสรีระสุดที่นี่ไม่ต้องเชื่อใครๆชี้สาระนี้แห่งพรหมจรรย์ไม่สั่นไหวในมานะเพราะเลิกละพบใหม่ฝันฝึกจิตถึงภูมิทันทั่วเขตขันก็ครองชัยบนกลางและเบื้องล่างความเพลินค้างหามีไม่บรรลือสีหาไรพุทธนามไทยไร้ไข่เทียม